มวลใจสู้อยู่เมืองชัยก็กอทมแสนสีวิไลอาจจะพอแล้วก็เข้าใจคุณแม่ขลาใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมหน้าเหมือนจังอย่างกับฝาแฝดเนี่ยจะเอารถไปไหนเนี่ยไปรับครูคนใหม่ที่สถานีรถไฟแต่ดูท่าแล้วว่าโคสิล่อมาก็ไม่ติดสงสัยครูได้นอนค้างที่สถานีแน่เฮ้ยได้ไงเราผู้หญิงนะเว้ยเราเดี๋ยวไปรับให้รีบจัดการซ่อมให้เสร็จนะครับนายที่ศูนย์เด็กเล็กที่ไร่ภูพยาค่ะแล้วคุณล่ะคะไปป่าสายน้ำผึ้งอ่ะรู้จักไหมป่าสายน้ำผึ้งไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยค่ะโอ้โหแหวนสวยจังเลยค่ะก็สวยแท้ๆหรือเปล่าอ่ะอันนี้เหรอคะอุ๊ยน่าจะแท้ค่ะแต่ว่าเก่ามากแล้วนะคะมรดกตกทอดจากคุณยายอะค่ะแต่ว่าสู้ของคุณแม่ขลาไม่ได้หรอกค่ะเพชรเม็ดงามวิบวับเลยค่ะสงสัยจะแพงหน้าดูใช่ไหมคะเท่าไหร่อุ้ยเม็ดใหญ่ขนาดเนี้ยต้องไม่ต่ำกว่า 200,000 อัพแน่เลยตัวเอง 1,400 ฮะ 1,400 อุ้ยทำไมมันเหมือนของจริงขนาดนี้แหมก็ระดับแจ็คกี้เนี่ยมันก็ต้องเป็นของเกฟไฮโซสิจ้าที่รักทำไมเอาแว่นขยายมาส่องนะก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นเพชรทำเองอ่ะเหมาะ
หมาะมากจริงลองสวมดูโหมันใช่อ่ะใช่เมย์เหมาะกับเมย์มากเลยฉันนะนะไม่อยากบอกรักใครเธอรู้หรอกกลัวเธอจะตกใจแต่ดูท่าทางเธอจะชอบเนาะสวยค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาแลกกันไหมล่ะแหวนของฉันกับสร้อยของเธอของคุณแพงกว่าของฉันเยอะเลยนะคะเธอเป็นแฟนคลับฉันแค่เนี้ยจิบๆฉันให้ได้อยู่แล้วแหละแบบนี้ไม่มีแท็กซี่หรอกค่ะอ้าวแล้วฉันจะไปยังไงล่ะของฉันเดี๋ยวคนทางไร่มารับค่ะแล้วของคุณไม่มีใครมารับหรอคะใครจะไปคิดว่ามันหลังเขาขนาดนี้เรานั่งเครื่องบินต่อรถไฟแล้วต้องมาต่อรถยนต์อีกนอกแท้ๆเลยมีคนมารับฉันแล้วค่ะจากใกล้ภูพยาใช่ไหมคะครูปริมใช่ไหมครับค่ะงั้นเชิญครับค่ะเอ้ยแล้วคุณล่ะคะครูปริมครับเชิญครับเดี๋ยวคนเขายืนอยู่ทนโทษไม่มีน้ำใจบ้างเลยหรือไงก็ไม่ขอนึกว่าไม่ต้องการแล้วไม่ได้ชื่อเดียวนะเชิญนะครับเดี๋ยวฉันไปด้วยใครให้ราคาดีที่สุดฉันขายให้คนนั้นคุณรู้บ้างไหมว่าป่าสายน้ำพึ่งยังมีความสำคัญมากขนาดไหนทำไมฉันต้องรู้ด้วยป่าที่นี่เป็นป่าไม้สักที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งมีความสำคัญด้านระบบนิเวศเป็นป่าที่ช่วยซับน้ำอุ้มน้ำเวลาที่ฝนตกลงมาเนี่ยป่าแห่งนี้ซับน้ำเอาไว้ไม่ให้น้ำไหลลงไปท่วมหมู่บ้านข้างล่าง
ถ้าใครเขามาซื้อเขาเห็นต้นไม้ที่เนี่ยเขาตัดขายหมดแน่นอนตัดไปสิฉันก็ขายเขาไปแล้วนี่คุณนี่มันทำไมก็นี่มันป่าของฉันฉันจะทำอะไรก็ได้ฉันจะขายใครก็ขายได้คุณจะขายเท่าไหร่คุณบอกมาเลยฉันไม่ขายคนอย่างคุณนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะลุงตะกลของคุณน่ะตั้งใจที่จะรักษาป่าผืนนี้ไว้จริงๆนะแล้วผมก็ตั้งใจที่จะทำอย่างนั้นก็นั่นมันเรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของฉันคุณมีเหตุผลหน่อยได้ไหมเนี่ยฉันอยากขายป่าฉันมีเหตุผลแล้วเหตุผลของฉันคือฉันจะขายทุกคนบนโลกยกเว้นคุณจำเอาไว้เลยนะคะว่าชาติเนี้ยคุณจะไม่มีวันได้ป่าเสน่ห์ขึ้นไปเพราะฉันจะไม่ยอมให้มันเข้าไปอยู่ในมือคุณผมไม่เคยเจอผู้หญิงที่ไหนร้ายอย่างคุณมาก่อนก็เจอซะสิฉันไม่ชอบคุณฉันเกลียดคุณแล้วฉันก็จะไม่มีวันให้คุณได้ป่าใส่น้ำผึ้งไปเป็นอันขาดชื่อคุณปริมกับคุณเมฆลาคุณเมฆลาเนี่ยเขาว่าเป็นดาราดังด้วยนะเว้ยแล้วมาอยู่ในโลกลูกได้ไงอ่ะฮะฮะลูกพาไปดูคนที่รอดหน่อยดิไปดิฉันจะให้แกชี้ตัวด้วยเหมือนกันว่าคนที่อยู่เนี่ยคือใครหรือว่าคุณไม่ขลาพยาบาลแถวนี้เห็นแล้วเขาไม่แน่ใจเคยเห็นแต่นางเอกตอนที่แต่งหน้าไม่แต่งแบบนี้เขาจำไม่ได้แกจำได้ไหมว่านี่คือใครสวัสดีครับอ๋อมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมออกไปรับนะครับญาติคุณแม่ขลามาแล้วเดี๋ยวฉันให้เขามาชี้ตัวดีกว่าดูแกคงอยู่มึนๆอยู่อ่ะเดี๋ยวฉันให้พยาบาลพากลับห้องแล้วกันนะรออยู่เนี่ยศพคนที่ตายได้ไหมครับอ
รอดส่วนอีกคนนึงเสียชีวิตแต่เราไม่แน่ใจว่าคนไหนคือคุณเมฆลาครับแล้วก็อันนี้คือของผู้เสียชีวิตครับเดี๋ยวนี่มันแหวนของเมย์นี่ครับเฮาอยู่ป่าอยู่เขาบ่มีเขาเจ้าเฮากินเขาหนึ่งคำแรงมานอนฟังเสียงซึ้งอมวนอกมวนใจสู้อยู่เมืองชัยก่อCS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ